ใบเตยร่ำไห้เปิดใจรับหย่าดีเจแมนแล้วเรื่องจริงเหมือนคนบ้านพังเผยเหตุบันเทิงวันที่26สิงหาคม2567 12:54 น.ตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายใบเตยอาสยามร่ำไห้เปิดใจรับหย่าดีเจแมนแล้วเรื่องจริงลั่นเหมือนคนบ้านพังหลังมีกระแสข่าวหย่าร้างก่อนหน้านี้ล่าสุดวันที่26สิงหาคม67ใบเตยสุธีวันเปิดใจครั้งแรกยอมรับหย่าสามีดีเจแมนพัฒนพลแล้วว่าตามนั้นได้หย่ากันจริงตั้งแต่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วขอไม่ลงดีเทลตรงนี้มันก็แย่เสียงสั่นเครือมันก็ส่งผลหลายอย่างอ่านข่าวฟิล์มรัฐภูมิแจงแล้วปมถูกโยงเป็นรักใหม่ใบเตยหลังสะพัดหย่าดีเจแมนแล้วอ่านข่าวใบเตยเปิดใจ3เดือนแรกเหมือนตายทั้งเป็นคิดอย่างเดียวต้องออกไปเจอหน้าลูกให้ได้ที่ผ่านมาไม่ได้ออกมาพูดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของเราเองครอบครัวแต่วันนี้ก็มันหลายองค์ประกอบไม่สามารถลงดีเทลได้ในทางกฎหมายไม่ได้เป็นสามีแล้วแต่ในทางชีวิตพ่อแม่ลูกยังเป็นอยู่เสมอเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายเป็นการตกลงภายในครอบครัวการเป็นคู่ชีวิตยังเหมือนเดิมทุกอย่างเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายเรื่องแต่มันเหมือนคนบ้านพังครอบครัวก็รับทราบตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนทุกคนในนั้นจะได้เห็นใบเตยไปเยี่ยมที่แมนตลอดเขาเข้มแข็งถามว่าสาเหตุที่เรายังจับมือผู้ชายคนนี้อยู่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นมนุษย์มนุษยธรรมมากๆที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนยังรักพี่แมนอยู่ไหมรักค่ะอาจจะไม่ได้บอกจากปากแต่ในนั้นมีจดหมายที่ได้เขียนไปตลอดมันเป็นเรื่องยากสำหรับใบเตยกับสิ่งที่เกิดขึ้นยากค่ะยากสุดๆไม่มีใครโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วก่อนจะมาวันนี้ได้บอกดีเจแมนไหมใบเตยตอบว่าไม่ได้บอกเลยจะพยายามคุยว่าเรื่องโลกข้างนอกก็ให้เป็นส่วนของโลกข้างนอกให้อยู่ในนั้นให้เขารักษาชีวิตให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัวสำหรับใบเตยแล้วพี่แมนยังมีความหวังไหมใบเตยร่ำไห้ตอบว่าไม่รู้อนาคตเลยสำหรับใบเตยวันนี้เราเดย์บายเดย์ทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้คงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้ววันนั้นภาพชีวิตคงจะแน่ชัดมากกว่านี้ถามว่าทุกวันนี้ความสุขของใบเตยคืออะไรเจ้าตัวตอบทันทีว่าคือลูกสิ่งเดียวเลยกับการได้ร้องเพลงดีใจไหมเรากลับมาหลายคนให้โอกาสดีใจมากไม่คิดว่าจะได้กลับมายืนตรงนี้ได้มีงานมีคนให้โอกาสวันนี้เกินฝันขอแค่ได้มาทำสิ่งที่รักเหมือนเดิมได้มารับใช้แฟนเพลงมอบความสุขเหมือนที่เคยทำจากที่ไม่คิดว่าจะกลับมาด้วยซ้ำเพราะคิดว่ามันไม่ได้อีกแล้วมันคงเป็นความรู้สึกที่กัดกินเรามาตลอดด้วยว่าสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วคงไม่มีคนคิดถึงศิลปินคนนี้อีกแล้ววันนี้สิ่งที่อยากขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามขอบคุณค่ายอาสยามขอบคุณเฮียขอบคุณ RS ทุกคนที่วันนี้ยังอยู่ข้างๆศิลปินหญิงคนนี้ขอโอกาสมอบเสียงเพลงให้ทุกคนตลอดไปตอนนี้น้ำหนักเพิ่งจะขึ้นมาไม่กี่วันจาก37เป็น42ตอนนี้เวลาไปสวดมนต์ขอพรจะขอให้ตัวเองมีความสุขเพราะเวลาที่ผ่านมาต้องยอมรับชีวิตไม่มีความสุขเลยวันนี้ขอแค่ทำกิจกรรมอะไรแล้วมีความสุขในทุกวันความสุขยังน้อยเอาจริงยังอยู่ในจุดที่รับทุกอย่างไม่ได้ในสภาพจิตใจยังรับทุกอย่างไม่ได้การสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตสูญเสียแฟนน้องลุคด้วยครอบครัวไม่เคยสูญเสียขนาดนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจใครเจอขนาดนี้ก็หนักถามถึงลูกสาวบ้างใบเตยกล่าวว่าลูกอยู่ในช่วงรับรู้เรื่องทุกอย่าง
ทุกวันนี้เขาโฟกัสเรื่องการไปโรงเรียนชอบเพื่อนรักเพื่อนมากเขาสดใสมีความสุขช่างพูดเจรจาเขาไปในทางเต้นมากกว่าร้องตอนนี้4 ขวบวันเกิดที่ผ่านมาก็น่ารักอบอุ่นตักบาตรไปกินข้าวกันในครอบครัวเล็กๆวันแตกหักพปช.รอแจงวุ่นไม่เกี่ยวปมเรืองไกรร้องสอบนายกรัฐมนตรีอิงชี้เรื่องส่วนตัวการเมืองวันที่26 สิงหาคม 2567 14:13 น.พลังประชารัฐแจงวุ่นเรืองไกรยื่นนปปช.สอบนายกรัฐมนตรีอิงเหตุเที่ยวเขาใหญ่สอบฝืนมาตรา128เป็นเจ้าหน้าที่รัฐรับผลประโยชน์หรือไม่ยันเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวพักเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2567จากกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นเรื่องถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ตรวจสอบนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งควรถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา4มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา128หรือไม่กรณีพาครอบครัวเที่ยวเขาใหญ่และตรวจสอบว่านสแพทองธารยังเป็นรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติรองประธานกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติและประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติหรือไม่นั้นนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนายเรืองไกรแม้จะเป็นสมาชิกพรรคแต่ไม่ใช่ไปยื่นร้องในนามพรรคดังนั้นพรรคจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคพลังประชารัฐยืนยันร่วมรัฐบาลแต่กลับมีคนของพรรคไปร้องให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีการกระทําที่สวนทางจะกระทบสัมพันธ์กับเพื่อไทยหรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าไม่กระทบไม่เกี่ยวกันเพราะพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องและสังคมควรตระหนักว่าเขาเป็นสมาชิกไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคลิเวอร์พูลไม่พลาดเปิดบ้านอัดเบรนท์ฟอร์ดเก็บชัย2 นัดรวดพรีเมียร์ลีกกีฬาวันที่26 สิงหาคม 2567เที่ยงคืน 25 นาทีลิเวอร์พูลเป็นอีกทีมที่เก็บชัย2 นัดรวดพรีเมียร์ลีกหลังเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดแบบไม่ยากเย็นนักดีอาร์ซาล่าแบ่งกันซันโวคนละตุงการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่25 สิงหาคมหงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของพึ่งเพชรฆาตเบรนท์ฟอร์ดเกมนี้เจ้าบ้านส่งดิโอโกโชตาโมฮาเมดซาลาลุยดิอาสลงตัวจริงขณะที่ทีมเยือนเลือกใช้งานคีนลูอิสพอตเตอร์โยอันวิซ่าไบรอันเอมโบโมนาที13ลิเวอร์พูลสกัดลูกเตะมุมของเบรนท์ฟอร์ดได้แล้วสบโอกาสสวนกลับเร็วดิโอโกโชตาแทงบอลทะลุแนวรับให้หลุยดิอาสกระชากไปถึงเขตโทษแล้วยิงไม่พลาดเจ้าบ้านนำ 1-0 นาที19โอกาสเป็นของลิเวอร์พูลอีกครั้งแอนดรูโรเบิร์ตสันไหลบอลให้หลุยดิอาสรับแล้วทำชิ่งคืนให้โรเบิร์ตสันหลุดเข้าไปยิงมุมแคบทางด้านซ้ายของเขตโทษมาเฟล็กเคนต้องออกแรงปัดทิ้งจบครึ่งแรกหงแดงนำอยู่ 1-0 ครึ่งหลังนาที47ลิเวอร์พูลได้ลุ้นอีกหลุยดิอาสเปิดบอลเข้าเขตโทษดิโอโกโชตาพยายามพักลูกแล้วกระฉอกห่างตัวแต่โชตาก็ยังตามไปตวัดต่อให้แอนดรูโรเบิร์ตสันโขกเน่งเน่งมาร์คเฟล็กเคนยังช่วยเซฟไว้ได้นาที56โอกาสเป็นของฝั่งเบรนท์ฟอร์ดมาติอัสเยนเซนเปิดบอลจากฝั่งซ้ายไปเสา2ให้นาธานคอนลิงกระโดดขึ้นโขกตรงกรอบอลิสซอนเบเกอร์ถึงกับรับไม่อยู่มือ
ก่อนที่อลิซอนจะตามมาชกทิ้งไปนาที64โมฮาเหม็ดซาลากระชากบอลผ่านผู้เล่นคู่แข่งทางด้านขวาของเขตโทษก่อนเปิดเรียดเข้ากลางแล้วลูกมีการแฉลบไปเข้าเท้าหลุยดิอาสสับกายยิงเน่งเน่งมาร์คโฟลเคนซูเปอร์เซฟล้มตัวปัดทิ้งทันเหลือเชื่อลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูเพิ่มนาที70แฟนบอลเจ้าบ้านได้เฮลั่นสนามหลังจากตัดบอลได้ในแดนเบรนท์ฟอร์ดลูกมาเข้าทางหลุยดิอาสจ่ายทะลุผ่านแนวรับให้โมฮาเหม็ดซาลาหลุดเข้าเขตโทษก่อนยิงไม่เหลือซากลิเวอร์พูลจึงชนะไป 2-0 ทำให้ผ่านไป2นัดลิเวอร์พูลชนะรวดและเก็บไป6คะแนนเต็มอยู่อันดับ4ด้านเบรนท์ฟอร์ดมี3คะแนนรั้งอันดับ13ส่วนผลคู่อื่นบอลมัดเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-1 วูฟแฮมตันวันเดอเรอร์แพ้เชลซี 2-6